ถ้าเซตอัพกีตาร์แล้วเสียงจะต่างจากเดิมไหมเสียงต่างจากเดิมแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าจะฟังออกหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะแยะมากมายขนาดนั้นครับถ้าเกิดคนที่เซตอัพเป็นช่างระดับรูเทียร์หรือว่าสามารถเซตอัพได้อย่างดีเยี่ยมอ่ะนะจุดที่จะทำให้ต่างหลักๆเลย1จุดก็คือซัดเดิลครับตัวซัดเดิลเนี่ยตอนที่ช่างเขาเซตอัพหรือว่าคนที่เซตอัพเนี่ยเขาจะฝนซัดเดิลถูกไหมตัวซัดเดิลนะครับคือถ้าเกิดซัดเดิลมันมีความสูงมันจะทำให้แรงกดของสายอ่ะมีน้ำหนักแล้วก็แรงกดที่มันเยอะมากยิ่งขึ้นงั้นถ้าเกิดซัดเดิลสูงๆอ่ะครับเวลาที่เราเล่นตีคอร์ดหรือไม่ต้องตีคอร์ดหรอกเอาแค่ดีดแค่เกาปกติเนี่ยเสียงมันจะพุ่งกังวานให้เนื้อให้น้ำหนักที่มันดีขึ้นมากๆเลยแต่กลับกันถ้าเกิดซัดเดิลลงไปเตี้ยมากเกินไปมันจะทำให้เสียงหายไปเลยครับเพราะว่าตัวสายมันไม่ได้มีแรงกดบนตัวซัดเดิลมันก็เลยทำให้แรงสั่นสะเทือนมันไม่ได้สั่นสะเทือนไปถึงหน้าไม้นะเสียงมันก็เลยไม่ได้พุ่งออกมาอีกส่วนนึงก็คือนัตนะครับลักษณะก็คล้ายๆกันเลยก็คือความสูงความแรงกดของสายที่กดลงบนนัตกับตัวซัดเดิลเนี่ยมันมีผลกับเสียงโดยตรงเลยแหละถ้าอยากเซตอัพกีตาร์ก็ติดต่อร้านบาสกีตาร์ได้เลยครับอยากให้สอนอยากให้แนะนำอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้เลยกดไลค์กดติดตามครับ